สวัสดีพี่น้องชาวอนิเมะทุกคนนะครับพบกับผมกับการสปอยอนิเมะในช่อง Fantasy Worm กับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคัมปิโอเน่ศึกฮาเร็มล้มถวยเทอนิเมะแนวพระเอกเทพมีฮาเร็มที่โคตรเก่าๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ผมรับประกันความสนุกความมันแล้วยังเป็นอนิเมะแนว18บวกคำเตือนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับถ้าเด็กคนไหนเตรียมจักรยานกันพร้อมแล้วก็ไปรับชมการสปอยอนิเมะคัมปิโอเน่ตอนที่1กันเลยครับผมไปกันเปิดเรื่องมาก็จะกล่าวถึงพระเอกนะครับได้รับจารึกโบราณมาให้ส่งคืนใครบางคนที่อิตาลีซึ่งคุณปู่ก็ไหว้วานมาให้เอามาส่งคืนนะนะแต่แล้วพระเอกของเราก็ถูกปล้นนะครับจากใครบางคนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับเธอคือนางเอกของเรื่องนั่นเองเธอมีชื่อว่าเอริกาเป็นอัศวินกลางเขนทองแดงสีนิลเอริกาก็บอกพระเอกไปว่าส่งคัมภีร์ต้องห้ามนั่นมาซะไม่ใช่ของที่คนอย่างนายจะมีได้พระเอกก็งงสิครับนี่มันของปู่กูนะก็แนะนำตัวเองไปว่าชื่อคานาซากิโกโรลอเทเป็นพระเอกจากประเทศญี่ปุ่นนะสนใจมาเป็นแฟนพี่ไหมน้องอันหลังผมเติมเอานะนะแต่ไม่ทันที่ทั้งสองคนจะได้พูดคุยกันก็มีเสียงตะโกนกึกก้องออกมาเป็นสัตว์เทพออกมาอารวาสนะครับเฮ้ยนี่มันหมูเทพนี่วะตัวใหญ่ใหญ่เอริกาก็บอกพระเอกไปว่าให้รีบหนีไปซะเนื่องจากเอริกาเป็นอัศวินก็ต้องไปปกป้องเมืองนะครับแล้วก็เรียกอาเรียให้มาขับรถให้อ่ะนะสองนางนี่ก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับโดดขึ้นหลังคารถไปเลย อาเรียนที่เป็นสาวใช้ก็พากันซิ่งไปอย่างไวแม่โคตรเท่เลยครับรถเนี่ยตัดภาพไปได้แล้วกันนะครับเอริกะก็ได้มาเผชิญหน้ากับไอ้หมูเทพตัวนี้แล้วนะแล้วก็เรียกอาวุธออกมามีชื่อว่าหัวใจราชสีหลาบในชื่อโคตรเทพไปเลยเอริกะก็ปล่อยพลังเวทออกไปพุ่งเข้าใส่หมูป่าเทพแล้วนะแต่มันก็ต้านพลังแล้วพยายามดันพลังกลับแล้วนะไปดูพระเอกกันบ้างนะครับก็วิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือนะนะสะดุดก้อนหินล้มก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งนะมาหยิบคัมภีร์ต้องห้ามที่ตกอยู่เด็กคนนั้นก็ได้พูดกับพระเอกไปว่าเจ้านี่เด้อผู้ถูกเลือกถ้าเขาฝากพลังนี้ไว้กับเจ้าแล้วกันช่วยทำให้สนุกตื่นเต้นหน่อยเถอะแล้วเด็กคนนั้นก็ส่งคัมภีร์ต้องห้ามนั้นคืนพระเอกไปแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพระเอกก็งงสิครับอะไรวะกูเจออะไรแปลกๆอีกแล้วนะนี่ขณะเดียวกันน้องหัวทองก็พยายามต้านพลังของไอ้หมูเทพอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีโดนพลังของไอ้หมูเทพดันจนตกจากดาดฟ้าลงมาแต่ก็มีพระเอกโผล่มาช่วยเธอไว้ได้นะครับพร้อมกันนั้นไอ้หมูเทพก็หายไปในพายุทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอติกาก็ได้เล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเทพเจ้านั้นให้พระเอกฟังซึ่งยาวๆนะครับผมสรุปให้ใจความสั้นๆว่าเทพจันทานคือเทพที่นำความหายนะมาให้กับมนุษย์เทพเจ้าในนิยายโบราณถ้าจุติมายังโลกมนุษย์ก็จะสร้างความเสียหายอย่างมากแก่โลกมนุษย์นั่นเองแต่ก็มีเพียงผู้ใช้เวทเท่านั้นที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเทพเหล่านี้มนุษย์ธรรมดานั้นจะรู้แค่ว่าหายนะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้นเอริกาก็ยังถามพระเอกเกี่ยวกับคัมภีร์ต้องห้ามนะครับหลังจากฟังเรื่องราวจากเอริกาพระเอกก็ได้บอกไปว่าครูของเขานั้นได้ฝากคัมภีร์ต้องห้ามมาให้คืนลูกเลเชียเอริกาก็ตกใจไม่น้อยนะพระเอกรู้จักจอมเวทผู้เรื่องชื่อคนนั้นแม้ว่าน้องนางจะไม่ชอบใจพระเอกเท่าไหร่แต่ก็ยอมอุตส่าห์พามาส่งถึงบ้านลูกเดเชียนะครับแม้พอมาเจอลูกเดเชียเท่านั้นเนี่ยโอ้โหสวยจำมากเลยพระเอกกูนี่ถึงกับเกินน้ำลายเลยเป็นผมก็เกินนะครับแม่อายุคงไม่น้อยไปกว่าปู่พระเอกแล้วนะมั้งแต่หุ่นนี่ยังจำเลยโคตรเด็ดแต่แล้วนะครับพอทั้งสามคนได้พูดคุยกันนะลูกเลเชียก็บอกไปว่าขอฝากคัมภีร์ต้องห้ามไว้กับพระเอกละสร้างความไม่พอใจให้กับเอริกาไปอย่างมากเลยเธอก็พยายามโต้แย้งไปนะว่าทำไมไม่ฝากไว้กับเธอไปฝากไว้กับคนธรรมดาอย่างพระเอกทำไมลูกเลเชียก็บอกไปว่าพระเจ้านั้นประสงค์ให้พระเอกเป็นผู้ถือครองภายใต้ความบังเอิญและโชคชะตาละนะโชคชะตาอะไรกันนะครับเนี่ยเอริกาก็ไม่พอใจพระเอกอย่างมากเลยนะจึงระบายด้วยการดื่มวายจนเมาแอไปเลยถึงขั้นเบอร์คุยกับหน้ากากไปเพราะคิดว่าเป็นพระเอกนะ
พอดูสาวใช้ของเอริกาบ้างแล้วนะอย่างอาเรียก็เมาแอเหมือนกันหมดกันทั้งนายทั้งบ่าวพระเอกจึงพยุงเอริกาเข้าห้องนอนนะทั้งที่กําลังเมาอยู่นั่นนะเอริกากําลังเมาอยู่ก็คิดว่าเป็นอาเรียก็ได้บอกให้ถอดชุดให้หน่อยเฮ้ยจริงดิพระเอกกูนี่กืนน้ำลายเลยให้ถอดชุดให้เนี่ยนะพระเอกก็ใจดีเกินบอกให้ถอดก็ถอดให้หมดเลยเหลือแต่ชุดชั้นในเอริกาก็ล้มตัวนอนทั้งอย่างนั้นเลยล่ะครับสถานการณ์แบบนี้บอกตามตรงเลยนะถ้าเป็นผมนี่ไม่ปล่อยให้รอดหรอกปังแต่พระเอกในเรื่องเป็นคนดีนะเว้ยก็ได้ห่มผ้าให้แล้วจะเดินออกจากห้องไปแต่ประตูดันล็อกซะงั้นและคนที่ล็อกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเจ๊แม่มดแกแต่สวยแจ่มคนนี้นี่เองตัดภาพไปตอนเช้าเลยนะครับก็ตามแบบฉบับละครไทยนางเอกตื่นขึ้นมาก็โวยวายใส่พระเอกแล้วนะมันนอนห้องเดียวกับเธอแถมยังเห็นเธอในสภาพโป๊เปื่อยอีกต่างหากโอ้โหบอกได้เลยว่าพระเอกเรื่องนี้โคตรดีพระเอกก็บอกไปว่าเฮ้ยๆฉันยังไม่ทำอะไรเธอเลยนะแค่ดูสัดส่วนเธอเฉยๆเอริกาก็บอกไปว่าแค่นั้นก็พอสำหรับโทษประหารแล้วแต่แล้วนะครับก็ไม่ทันที่พระเอกจะโดนโทษประหารก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่เขย่าบ้านทั้งหลังเลยเทพสององค์กำลังจะประจันหน้ากันอยู่เทพร่างยักษ์ก็คือเทพเมลาร์กนะและอีกเทพก็คือเทพอพอลโลก็คือเด็กที่พระเอกเคยเจอตอนแรกนะครับถ้าเทพทั้งสองต่อสู้กันก็จะเกิดหายนะกับเมืองทั้งเมืองเลยพระเอกกับเอริกาจึงต้องประหยุดมันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสงครามครั้งนี้เอริกาก็ได้เข้าต่อสู้กับเทพอพอลโลแต่ก็สู้ไม่ไหวละพระเอกก็เลยเข้ามาช่วยแล้วนะแล้วก็ยังเข้าไปต่อรองกับเทพเมลาร์กนะให้ปกป้องตัวเขากับเอริกาโดยข้อแรกเปลี่ยนก็คือคัมภีร์ต้องห้ามละจะอธิบายง่ายๆก็คือเทพอพอลโลนั้นมีร่างจำแรงของสัตว์เทพอยู่10ร่างละแต่ก็มีอาชาศึก1ใน10สัตว์เทพของอพอลโลถูกผนึกพลังไว้ในคัมภีร์ต้องห้ามละครับซึ่งเทพอพอลโลตั้งใจมอบมันให้พระเอกเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นในการต่อสู้ให้กับตัวเองแม้แอบโลกจิตนิดหน่อยนะครับเนี่ยเทพอพอลโลเนี่ยพระเอกก็ต่อรองกับเมลาร์กันนะให้ปกป้องตัวพระเอกกับเอริกาแล้วจะทำให้เทพอพอลโลนั้นจุติแบบร่างสมบูรณ์ไม่ได้นะครับเมลาร์กก็ตอบตกลงจึงกางบาเรียปกป้องทั้งสองคนเอาไว้นะครับเทพอพอลโลก็กำลังสนุกใหญ่เลยจึงเรียกใช้ดาบทองคำนะหวังจะทำลายบาเรียดาบทองคำนี้อนุภาพรุนแรงมากนะครับบาเรียกำลังถูกทำลายเอริกาจึงชวนพระเอกหนีไปนะแต่พระเอกว่ามันไม่มีทางหนีหรอกพระเอกจะสู้เราจะใช้คัมภีร์ต้องห้ามแล้วนะเอริกาก็บอกไปว่ามนุษย์ธรรมดาน่ะใช้คัมภีร์ต้องห้ามไม่ได้หรอกถ้าใช้ก็อาจจะต้องตายแล้วนะแต่แล้วพระเอกก็พร้อมที่จะเสี่ยงนะครับก็ได้ใจเอริกาไปเต็มๆเธอจึงจูบแก้มพระเอกไปทีหนึ่งพอได้พลังจูบมาแล้วพระเอกก็โชว์สกิลเทพเลยครับสกิลพระเอกปล่อยพลังอาชาศึกใส่เทพอพอลโลทันทีแต่เป้าหมายไม่ได้ทำลายอพอลโลแล้วครับแต่เป้าหมายคือการขโมยดาบทองคำมาพอพระเอกขโมยดาบทองคำมาแล้วก็ไม่รู้วิธีใช้นะเอริกาก็ได้สอนให้โดยการจูบปากพระเอกเข้าไปเลยนะครับพอได้รับไอเทมมาพระเอกก็ปลดปล่อยบังคายเซนมงซากุระเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เบียคุยะนะเว้ยแต่ผมมองว่ามันเทพกว่าเบียคุยะซะอีกแม่ดาบมากกว่าพันเล่มแล้วมั้งเนี่ยดาบเล่มนึงก็เสียบอพอลโลตายชิบหายเลยพลังตัวเองฆ่าตัวเองแท้ๆล่ะครับแบบนี้และแล้วมันก็เป็นการถือกำเนิดคัมปิโอเน่คนที่7ราชันผู้เหนือราชาพร้อมกันนั้นพระเอกก็ปักธงสาวหัวทองไป1คนเก็บน้องนางเข้าฮาเร็มเรียบร้อยต่อยแสแล้วครับก็ถือเป็นการจบสปอยคัมปิโอเน่ตอนที่1แล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆถ้าอยากให้ผมทํา EP 2ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time สวัสดีแล้วครับเลย